ก็คืออย่างไรก็ตามต้องรอฟังความชัดเจนจ,จากนโยบายของรัฐบาลที่จะได้มีการแถลงต่อรัฐสภาอย่างทำลายตอนนี้วันนี้ขาฟเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตยปฏิญาณวันพรุ่งนี้นะครับก็จะประชุมคอรมอน,นัดพิเศษแต่ยังไม่ใช่เรื่องการทํางานนะจะเอา,านโยบายมาคุยกันเลยว่าแต่ละพักร่วมรัฐบาลมีนโยบายอะไรสําคัญที่อยากจะผลักดันบ้างเพื่อจะกําหนดมาเป็นนโยบายกลางของรัฐบาล เพราะว่าร่วมเป็นรัฐบาลเดียวกันแล้วเพื่อที่จะถแถลงนโยบายต่อรัฐสภากันในช่วงวันที่12และ13กันยายนนะครับพอถแถลงนโยบายเสร็จเนี่ยเขาบอก17จะเป็นคอรมอรนัดแรกของรัฐบาลแพทองทาน1นะครับดังนั้นก็ต้องติดตามกันต่อว่าเอ๊ะแล้วดิจิทัลวอลเล็อย่างที่เชอรรี่บอกเนี่ยมันจะมีหน้าตากันอย่างไรแต่ที่แน่ๆคือคุณจุลพันธ์ยืนยันว่า ทไลายยังเหมือนเดิมนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของข้อกําหนดแถลงนโยบายเห็นบอกว่าพักร่วมช่วงนี้พยายามที่จะพูดคุยกันอยู่ก่อนที่จะเสด็จน้ำคุยกันวันพรุ่งนี้เป็นครหมพิเศษแล้วก็12-13นั่นแหละเราก็จะได้เห็นนโยบายที่แท้จริงของรัฐบาลแพทองทานหนึ่งนั่นเองแต่ว่าแน,น่ตอนนี้มีการแบ่งงานให้กับ6 รองนายกร,รัฐมนตรีเรียบร้อย okay. แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปไล่เรียงกันดูนะครับว่านางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับแบ่งงานในการกํากับดูแลให้6กรองนายกรัฐมนตรีอย่างใครกันบ้างนะครับนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีครับก็แบ่งงานให้กับรองนายกรัฐมนตรีทั้งหคนครับโดยเริ่มที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นนะครับ จะกกำกับดูแลงานด้านความมั่นคงกระทรวงกลาโหมสอบาตาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าดี i ครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองเกียรติรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำกับดูแลกระทรวงคมนาคมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงสาธารณาสุข ทางด้านนายพิชัยชุนหะวชิระนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะกำกับดูแลงานด้านเศรษฐกิจคือกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์สำนักงบประมาณกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะขณะที่นายประเสริฐเจนทระพรงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะกำกับดูแลงานทางด้านสังคมคือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ แงแวดล้อมค่ะขณะที่นายอนุทินชาญวิรากูลจะกำกับดูแลกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการส่วนนายพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคจะกำกับดูแลกระทรวงพลังงานกระทรวงยุติธรรมนะะอันนี้ก็จะยกเว้นในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะ